เบลซัดเรียบร้อยสิครับผมโอ้โหให้มันรู้ซะบ้างนี่ระดับโปรก๊อปฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นนะครับฟูลทีมนะฮะเรอัลมาดริดนะฮะฤดูกาลล่าสุด 21/22 นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวาลานกับลามอสย้ายไปแล้วดูสิว่าถ้าเล่นมาดริดเนี่ยจะยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับโดยการจัดทีมนะครับผมไม่มีอันเช่นะฮะก็เลยต้องจัดออกมาประมาณนี้แล้วก็ลองไปเทียบกับพวกเว็บทรานสเฟอร์นะครับตัวจริงเนี่ยที่เขาเลือกมาส่วนใหญ่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะมาลองดูกันเลยดีกว่าครับเราก็ยังคงใช้ดีเย่เดชองเหมือนเดิมนะฮะ4-3-3นะครับคือลองดูเทียบจากหลายๆเว็บนะฮะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยแบบ AR อะไรก็4-3-3นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันดูแผนเดิมๆเฉยๆนะเออมาดูซิว่าจะเจอกับใครฮะบาซ่ามั้ยสวยเลยนะครับบาซ่าโอ้โหแจ่มครับคนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเออมาเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวโอเคบาซ่าพอดีโอ้โหผมว่าไม่ใช่บาซ่าอันนี้มันแมนเชสเตอร์ชัดๆครับตั้งแต่โค้ชตั้งแต่ตัวนักเตะนะฮะสวยอ่ะทีมนี้สวยมากเลยนะฮะนี่เขาขายแค่2ตำแหน่งนะเออมาเอาเป็นว่ามันน่าจะเป็นเรอัลมาดริดปะทะแมนซิตี้มากกว่านั่นเองนะฮะเออโหแต่เขาสวยเลยนะถ้าได้อีก2ตำแหน่งเนี่ยฟูลทีมฟีเจอร์นะครับแมนซิตี้เลยคลิปนี้คงใช้กราฟิกสูงสุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้พากเสียงแล้วนะหมายถึงว่าไม่ได้ใช้เสียงพากแล้วนะครับมาดูซิว่าจะสู้แมนซิตี้ฟีเจอร์ได้หรือเปล่าครับผมเล่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับส่วนที่มันเต็ม99ในส่วนของทีมสปิริตเนี่ยก็ให้บอทช่วยปั้นให้นะเองนะฮะมาเอาจริงมาดริดเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะในพวกอีเวนต์แมตช์เดย์นะครับส่วนใหญ่เล่นลิเวอร์พูลกับบาเยิร์นมากกว่าเบลครับมาแล้วคราวเปิดลูกนี้เข้ามาบินิซูสมงสวยครับที่จริงมาดริดเนี่ยก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่นักเตะเนี่ยชั้นนำคุณภาพมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะตำแหน่งกองกลางนะผมโอเคมากๆนะครับจริงๆฝั่งซ้ายเนี่ยหลายคนจะบอกว่าทำไมไม่ใช้อาซานะครับคืออาซาเจ็บบ่อยอะแล้วก็ลองไปเช็คมาเขาเลือกให้เป็นวินิซูสมากกว่านะฮะอุ้ยออกไหมเนี่ยถือว่าเมื่อกี้มาดีมากนะเขาจ่ายให้เบนเซม่าพอดีเอ้ากลายเป็นออกเราซะอย่างนั้นนะฮะโอ้พี่เบลของเราไปทำออกซะงั้นไม่ได้ครับยังไงฮะสเตอร์ลิงโอ้โหช้าครับจ่ายไปแม่ย้อนหลังนิดหน่อยแต่ว่าวินิซูสมาแล้วโชว์ความเร็วกระชากมาอนิดเดียวเท่านั้นไม่ให้ไปง่ายๆหรอกบอกเลยโมดิชครับโอ้โหสเตอร์ลิงเอาอีกแล้วสเตอร์ลิงต้องเจอคาวาคาวครับบอกเลยผมเพิ่งเคยเล่นคาวาคาวเนี่ยเล่นโคตรดีเลยครับเฮ้ยไม่ได้ครับโฟเดนอันตรายครับสเตอร์ลิงโอ้โหไม่ไปเองแล้วนะบอกไม่ไหวฮะเฮ้ยมาเลสครับจะเข้าซ้ายที่ถนัดโอ้โหน่าจะเสียเหลี่ยมไปนิดนึงนะเมื่อกี้เฮ้ยประตูเราก็โหดอยู่ทำเป็นเล่นไปครับสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบนะฮะก็คือพอมาดริดเนี่ยขาดลามอสกับวาลานนะครับกองหลังที่พอจะมงได้ดีๆเนี่ยโอ้โหก็เอาจริงนะไม่ค่อยมีเลยครับนะเพราะว่าวาลานกับลามอสนี่โอ้โหเรื่องลูกมงยอดเยี่ยมมากทำประตูได้เลยนะจังหวะนั้นมาครับโอ้สวยครับเบนเซม่าหลุดแล้วจังหวะนี้ซัดเลยไม่ตรงกรอบซะอย่างนั้นโอ้โหผมยิงไม่ดีเองนะฮะไม่ได้โทษตัวเบนเซม่านะเอออ้าวอุ้ยเกือบได้ครับคาเซมิโร่ไม่ได้เว้ยเจ้ากาเซโร่ครับเออเอาจริงจอร์กาเซโร่เล่นซ้ายได้นะครับเผื่อแบบว่าใครแบบเฮ้ยเห็นเขาเป็นแบ็คขวาในเกมนะผมบอกเลยผมลองมาแล้วนะครับกับแมนซิตี้ที่ทุกคนได้ดูกันไปนะฮะดีงามมากๆครับบอกเลยเบลฮะเปิดเข้ามาเบนเซม่าไม่ได้ครับเบลนี่เดอะแบกเลยนะให้บอทเล่นให้นะฮะมาอู้ชนครับไม่ฟาวด้วยจะเล่นเร็วฮะยืนรออยู่แล้วโอ้คาเซมิโร่ดักดีเว้ยโมดิชครับเบนเซม่า
เปิดติดคุณโคสดึงกลับมาที่เบลเบลขอลองซัดหน่อยลูกนี้แต่เบลเนี่ยเหนื่อยง่ายนะบอกเลยต้องระวังครับถ้าใครเอาไปเล่นนะที่เป็นตัวริมเส้นเนี่ยโอ้โหต้องใช้สปีดวิ่งเยอะไม่ได้แบบว่ากระชากเหมือนเมื่อก่อนตอนอยู่บาซ่าตอนที่กระชากใส่บาซ่าอย่างนั้นนะฮะคนละยุคละแต่ก็ยังเล่นดีครับเล่นดีเป็นบอลทองที่ต้องมีครับต้องมีจริงๆมาฮะโอ้โหวินิซูสว่าเบลนี่คืออดีตบอลดำฮะเป็นเดอะแบกของผมตอน2017เลยนะเป็นน่าจะเป็นบอลดำคนแรกที่ผมเปิดได้เลยครับมีครบอ่ะแล้วก็ซานี่คนนึงตอนนั้นอุ้ยมาแล้วเว้ยเบลซัดเรียบร้อยสิครับผมโอ้โหให้มันรู้ซะบ้างนี่ระดับโปรกอล์ฟเอ้ยนักฟุตบอลระดับโลกเวิลด์คลาสนะฮะนี่สไลด์เอเวอร์ลูชันนะครับสวยฮะคือมาดริดอ่ะจริงๆไม่ต้องฟีเจอร์หรอกครับตัวธรรมดาเบสเพลเยอร์เนี่ยถ้ามาจัด4-3-3ผมว่ามันเพอร์เฟกต์มากนะเป็นทีมที่นักเตะโคตรลงตัวครับมันให้ความรู้สึกเหมือนเล่นลิเวอร์พูลบาเยิร์นอ่ะที่เป็นเบสเพลเยอร์อ่ะซัพพอร์ตทีมดีมากครับถึงผมจะเป็นแฟนบาซ่านะผมแทบจะไม่เล่นบาซ่าในแมตช์เดย์เลยนะครับคือในเกมปัจจุบันอ่ะมันขาดหน้าเป้าไงจะใช้มาร์ตินเบสเบียดก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่สุดอ่ะนะก็รอเป็นฤดูกาลหน้าแล้วกันนะครับรอเป็นอีฟุตบอลแล้วกันนะจะเล่นอยู่มีเดอปายกุนอะไรเงี้ยเอาแล้วเอาแล้วเว้ยเบียดชนแย่งครับเมนดี้มาที่ไม่ได้เว้ยไปต่อวีซุดเปิดข้ามฟากมาอย่าเรียกว่าเปิดเลยฮะเคลียร์ทิ้งและช้าเกินอ้าวสวยครับเบลแทงทะลุมาโทนี่โคสไม่ทันเว้ยโมดิชผมหายไปเลยฮะอ้าวพุดปุ๊บก็ได้ปั๊บมาเป็นเซม่าครับเบลมาแล้วเป็นเซม่าเอ้ยถ้าจะไม่ให้ยิงผมจะรู้สึกผิดมากต้องให้พี่เขายิงหน่อยส่วนตัวชอบนะนี่กัปตันทีมผมเอ้ยยังแจมเล่นในแมตช์เดย์เจอโคตรบ่อยฮะทีมชาติฝรั่งเศสยิงแต่ละทีโคตรคมฮะไม่ต้องมีความเร็วอะไรมากครับเน้นจบนี่ดักได้อลาบาใช้ได้เลยอลาบามาฮะใส่ทีมนี้ต้องเอาเก็บไว้เล่นยาวๆแล้วทรงดีไว้เอ้ยยังได้ครับสวยเบลโอ้โหปิดซะไม่มีมุมไม่ได้ไว้ลาปอกเร็วกว่าเยซุสครับซิตี้ก็เหมือนกันนะคือตอนนี้ถ้าจะเล่นคือต้องมีกุนอะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดก็ยากเลยนะครับผมเนี่ยคนหนึ่งที่ไม่ถนัดเจซุสมันไม่สุดอะมันไม่ใช่หน้าเป้าที่แบบฝากความหวังได้เหมือนเคนหรือเบนเซม่าอะไรพวกนี้โอ้โหเซฟได้เฉยยิงตกเอ้าโอ้โหเกือบไปแล้วฮะมานานๆทีเล่นจัดทีแบบนี้จะมีโอกาสแบบลุ้นชนะบ้างนะฮะค่อนข้างมั่นใจนะเนี่ยโอ้โหเหลือเวลาตั้งเยอะนะครับโมดิชมาที่เมนดี้ครับเมนดี้ดึงก่อนเอ้าวอลเกอร์เว้ยแม่ว่าจะหมวนซะหน่อยคนนี้โค้ชผมเหนื่อยแล้วมาจริงๆบาเบดี้นะครับอีกคนหนึ่งที่เล่นดีนะกองกลางของมาดริดนะฮะเปิดเข้ามาเบลโอ้โหเรื่องเปิดมงเนี่ยผมโคตรไว้ใจเบลเลยนะฮะตอน2017นี้ถ้าใครเคยเล่นนะฮะเปิดเข้ามานี่8ลูกมงได้อย่างน้อย7อ่ะบอกเลยส่วนเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนะยังไปสวยครับโทนี่โคสมาโอ้โหเบลผมก็เหนื่อยแล้วโอ้โหไม่เป็นไรครับเปลี่ยนตอนนี้มาไม่มีประโยชน์ครับเหลือ5นาทีจะหาโอกาสเปลี่ยนยังไม่ได้เลยเมนดี้เฮ้ยแย่ละมาเลสโอ้โหตัวเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะที่ถ้าจำไม่ผิดเป็นดีเฟนซีฟโกลคีปเปอร์ที่เล่นดีครับฟาวสาวไม่ต้องออกมาตัดเลยฮะยืนรอเซฟอย่างเดียวตัวสูงด้วยแม่ลึกไปหน่อยไม่ถึงโมดิชครับจบฮะย
ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมเรอัลมาดริดสามารถเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้ที่บอกเลยว่าบาร์ซ่าเนี่ยเขาใช้เป็นในส่วนของแมนซิตี้นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับก็ลองไปจัดได้นะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีนักเตะบอลดำนะครับหลายคนบอลทองก็ค่าพลังโหดจัดเหมือนกันครับสำหรับเรอัลมาดริดนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าจะขาดตัววาลานหรือลามอสไปผมว่าก็ยังคงเล่นดีดูดีเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็รอดูกันนะฮะว่าในชีวิตจริงเนี่ยอันเช่มาแล้วจะดีหรือเปล่านะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ